สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Process Invest, Process จเจริญจิตพอดแคสต์พอซัสอินเวสพอซัสมายเจริญทุนกับเจริญจิตครับวันนี้พบกันเป็นอีพีโซดที่344ก็กลับมาพบกับพอดแคสต์การลงทุนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับที่ตลาดหุ้นเปิดทําการนะครับก็วันนี้เปิดเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะครับก่อนอื่นไปทบทวนตลาดหุ้นในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตลาดหุ้นก็ยังมีความเป็นจิงโจ้อยู่นะครับก็ยังปรับตัว เด้งขึ้นเด้งลงนะครับถ้าจําได้สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสารเสดกรกฎาคมเนี่ยหลังจากวันพฤหัสเนี่ยตลาดหุ้นไทยลบลงไป22จุดนะครับพอวันศุกร์เนี่ยตลาดหุ้นบ้านเราตอนเปิดตอนเช้านี้ลงไปลบอีก12จุดนะครับลงไปต่ําสุดที่1303.25จุดและหลังจากนั้นระหว่างวันนะครับก็ค่อยมีการฟื้นขึ้นเรื่อยๆจนช่วงบ่ายสุดท้ายขึ้นไปสูงสุดนะครับท,ที่ที่บวก12.90จุด แล้วก็ปิดไปที่1,328.53จุดหรือว่าบวกขึ้น12.79จุดกนะครับก็บวกไปเกือบเกือบเลยทีเดียวนะครับนักลงทุนต่างชาติพลิกมาซื้อนะครับ 1, ล้านบาทบวกกับกองทุนซื้ออีก675ล้านบาทนะครับบรกเกอร์ขาย730ล้านบาทแล้วก็รายย่อยขาย1,000ล้านบาทมูลค่าการซื้อขายเนี่ย 61, ล้านบาทนะครับ ตลาดต่างประเทศก็มีความเป็นจริงโจ้เช่นเดียวกันนะครับในช่วงที่ตลาดหุ้นบ้านเราค่อยๆเิร์นขึ้นมาเนี่ยดาวโจนส์ฟิวเจอร์นี่บวกกว่า200จุดนะครับแต่ปรากฏว่าตอนที่เขาตอนที่ตลาดทั้งฝั่งอเมริกาเปิดเนี่ยปรากฏว่าดาวโจนส์ลงไปลบกว่า200จุดนะครับก็ลบกว่า1%แต่สุดท้ายพอปิดสิ้นวันศุกร์สิ้นเดือนไปเนี่ยปรากฏว่าดาวโจนบวกขึ้น114จุดนะครับก็ได้แรงซื้อจากหุ้นใน กลุ่มเทคโนโลยีนะครับ Amazon, Alphabet, Apple, Facebook กนะครับก็รายงานผลประกอบการออกมาดีนะครับแล้วก็คนที่บวกขึ้นเนี่ยก็คือมี Apple มี Facebook แล้วก็ Amazon นะครับแต่ว่า Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google เนี่ยก็มีการปรับตัวลดลงราคาทองก็ยังคงปรับตัวอยู่ในระดับสูงนะครับ1971เรนะครับเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยในภาวะที่ตลาดการเงินทั่วโลกเนี่ย อยู่ในสภาวะที่อยู่ในสภาวะที่ดอกเบีย้ยต่ำนะครับรวมถึงดอกเบีย้ยนโยบายในบ้านเราด้วยนะครับบริษัทต,ต่างๆนะครับทั้งบริษัจทจดทะเบียนแล้วก็บริษัทขนาดใหญ่ต่างๆที่แม้ว่าจะอยู่นอกตลาดนะครับก็มีความสนใจที่จะออกตราสารหนี้หรือที่เรียกว่าหุ้นกู้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อดอกเบีย้ยในท้องตลาดหรือว่าดอกเบีย้ยนโยบายเนี่ยอยู่ต่ำเนี่ยเมื่อมีการออกตราสารหุ้นกู้ออกมาเนี่ยก็จะทําให้ สามารถออกได้ในออตราดอกเบี้ยที่ต่ำนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นประโยชน์เพราะว่าทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทต่างๆนั้นก็ต่ำลงนะครับนอกเหนือจากเหตุผลอื่นๆนะครับเช่นเรื่องของการรีไฟแนนซ์หุ้นกู้เดิมหรือว่าต้องการเงินทุนไปเสริมสภาพคล่องหรือว่าต้องการเงินลงทุนอะไรก็ตามแต่แต่ว่าการการที่ดอกเบี้ยต่ำเนี่ยก็ทําให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทที่ออกหุ้นกู้เนี่ยต่ำนะครับก่อนอื่นเรามาทบทวนก,นก่อนว่า เรื่องของตราหุ้นกู้เนี่ยซึ่งเป็นตราสารที่เรียกว่าตราสารหนี้เนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับก็ตราสารหนี้เนี่ยเป็นตราสารที่ผู้ลงทุนนะครับผู้ถือหุ้นกู้ตราสารหนี้หรือหุ้นกู้เนี่ยก็เป็นตราสารที่ผู้ถือหุ้นกู้เนี่ยสามารถมีสถานะเป็นเจ้าของเป็นเจ้าขออภัยครับเป็นเจ้าหนี้เป็นเจ้าหนี้ของของผู้ที่ออกนะครับโดยที่ผู้ที่ออกเนี่ยมีสถานะเป็นลูกหนี้นะครับถ้าเป็น อาตราสารนี้ภาครัฐเนี่ยเขาก็เรียกว่าพันธบัตรแต่ว่าถ้าเป็นภาคเอกชนเนี่ยก็จะเรียกว่าหุ้นกู้ซึ่งซึ่งเราก็จะเรียกว่าซึ่งเราก็จะพูดถึงหุ้นกู้นะครับสำหรับวันนี้การได้ผลตอบแทนของผู้ผู้ลงทุนเนี่ยก็จะได้ผลตอบแทนในแง่ของดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ได้รับเงินต้นเมื่อครบกําหนดอายุนะครับการลงทุนในตราสารนี้เนี่ยก็ก็มีประโยชน์หลายอย่างนะครับเอาข้อมูลมาจากาห้องเรียนนักลงทุนของ เซทโออาร์ทนะครับของตลาดหลักทรัพย์นะครับก็บอกว่าตราสารหนี้เนี่ยลงทุนสั้นก็ได้ยาวก็ได้เพราะว่าตราสารหนี้เนี่ยมีอายุตั้งแต่สั้นๆไปจนถึงระดับหลายๆปีนะครับหุ้นกู้ที่ออกส่วนมากแล้วก็เห็นระดับ4ปีระดับ5ปี10ปี12ปี15ปีก็มีทุกระยะที่ที่นักลงทุนสนใจจะลงทุนนะครับนอกจากนี้เนี่ยการลงทุนในหุ้นกู้ก็เป็น ได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบีย้ยเนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งรายได้ประจําที่สามารถคาดการได้โดยส่วนมากเนี่ยก็หุ้นกู้ก็จะจ่ายดอกเบียย้ยปีละ2ครั้งเป็นต้นนะครับทุก6เดือนก็เราก็สามารถคํานวณรายได้ที่สม่ําเสมอแล้วก็การลงทุนในหุ้นกู้เนี่ยก็มีผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากนะครับแล้วก็มีลําดับสิทธิ์ที่สูงกว่าหุ้นสามัญเพราะว่าผู้ที่ถือหุ้นกู้เนี่ยจะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้นะครับปกติที่เรา เหตุซื้อขายในทุกวันเนี่ยมันเป็นตัวหุ้นสามาัญนะครับเรามีสถานะเป็นเจ้าของซึ่งเมื่อ,อบริษัทมีเหตุการณ์สมมุติว่าจะเลิกกิจการหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเจ้านี้เนี่ยมีสถานะได้รับเงินคืนก่อนเจ้าของนะครับแล้วก็เรื่องของการลงทุนในตรา,าสารน,นี้เนี่ยก็เป็นการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนด้วยนะครับเ,เพราะว่าราคาและก็ผลตอบแทนจากตรา,าสารน,นี่จะเคลื่อนไหวค่อนข้างตรงกันข้ามกับตัวตลาดหุ้นก็ช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ตได้ นะครับในแง่ของ asset allocation เนี่ยก็เป็นที่รู้กันดีว่านอกเหนือจากการลงทุนในหุ้นแล้วเราก็น่าจะมีการกระจายความเสี่ยงไปที่ตราสารหน,นี้หรือว่าหุ้นกู้ด้วยเพื่อ,อสร้างรายได้ที่สม่ำเสมอนะครับแล้วก็เป็นการเฮ็ดจริงด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในการลงทุนหุ้นกู้เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแต่จะต้องถืออย่างเดียวเท่านั้นนะครับเราอาจจะคุ้นเคยกับการซื้ออ,อขายขายหุ้นสามัญน,นะครับแต่จริงแล้วตัว หุ้นกู้เนี่ยก็มีตลาดรองที่ซื้อขายได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้เนี่ยตัวหุ้นกู้เนี่ยมันจะมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่จะส่งผลกระทบต่อ,อาราคาของหุ้นกู้นะครับแล้วก็ความน่าสนใจของหุ้นกู้นั่นก็คือตัวอัตราดอกเบีย้ยนั่นเองนะครับการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นกู้เนี่ยจะสวนทางกับอัตราดอกเบีย้ยในท้องตลาดนะครับ ถ้าอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมีการปรับตัวลดลงเนี่ยตัวราคาของหุ้นกู้ก็จะมีการเพิ่มขึ้นนะครับในขณะเดียวกันส่วนทางกันถ้าอัตราดอกเบี้ยมีการปรับเพิ่มขึ้นราคาหุ้นกู้ก็จะลดลงนะครับตัวแมคชนิกหรือว่าตัวตัวการอธิบายก็คือว่าถ้าดอกเบี้ยในท้องตลาดมีการลดลงเนี่ยในขณะที่หุ้นกู้ที่เราถืออยู่มันก็จ่ายดอกเบี้ยในระดับหนึ่งใช่ไหมครับการที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลงเนี่ยมันก็ทําให้อ่ ตัวหุ้นกู้ที่จะออกใหม่ๆนะขนาดนั้นเนี่ยก็ย่อมจะมีดอกเบีย้ยที่ต่ำกว่าดอกเบีย้ยตัวหุ้นกู้เดิมที่เราถืออยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นเราถือหุ้นกู้อยู่ตัวหนึ่งอายุา5ปีจ่ายดอกเบีย้ยอยู่3.5นะครับในขณะที่อัตราดอกเบีย้ยในตลาดอยู่ระดับหนึ่งในเดียวกันเมื่ออัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลงนะครับหุ้นกู้ที่รุ่นใหม่ที่ออกมาตรงนั้นเนี่ยคงจะไม่ได้เท่ากับที่เราถืออยู่ตรง3.5แล้วนะครับ ไอการที่หุ้นกู้เราที่ถืออยู่3.5%มเนี่ยมันมีความน่าสนใจกว่าหุ้นกู้รุ่นใหม่ๆที่ออกมาในท้องตลาดเนี่ยก็ทําให้ตัวราคาหุ้นกู้ที่เราถืออยู่เนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะแต่ในขณะเดียวก,กันในแง่ของการที่อัตราดอกเบี้ยปรับตัวลดลงเนี่ยมันก็เพิ่มความน่าสนใจในฝั่งผู้ออกที่เขาจะได้รับต้นทุนทางการเงินที่ลดลงเหมือนกับสถานการณ์ที่เราได้ พูดคุยกันไปในตอนต้นของรายการนี้นะครับฉะนั้นวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังถึงหุ้นกู้อีกรูปแบบหนึง่งที่มันมีลักษณะคล้ายๆกับว่าเป็นเงื่อนไขหรือเป็นออปชันที่อาจจะเราอาจจะต้องมีการพิจารณาเมื่อถ้าเราเกิดไปเห็นหุ้นกู้ประเภทนี้ที่มาเสนอขายแล้วเกิดอยากจะลงทุนนะครับนั่นคือหุ้นกู้ประเภทที่สามารถไถถอนคืนได้ก่อนกำหนดหรือว่า callable bond นะครับ Call a l l เบอร bond นะครับข้อมูลตรงนี้เอามาจากของไทย b บียนะครับมาเล่าให้ฟังว่า Call a l l เบอร bond เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วมันมีความเสี่ยงที่จะกระทบกับผู้ที่ไปลงทุนอย่างไรนะครับหุ้นกู้ประเภทที่ไทยถอนอประเภทห,หุ้นกู้ประเภทที่ไถยคืนได้ก่อนกําหนดหรือว่า Call a l l a b l e Bon d เนี่ยเป็นหุ้นกู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะนะครับได้รับการออกแบบมาเพื่อให้โอกาสกับผู้ระดมเงินทุนก็คือผู้ออกนั่นเองนะครับ ในการที่จะบริหารโครงสร้างเงินทุนแล้วก็ต้นทุนของการเงินให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับหุ้นกู้ประเภทคอรเล,เลบเอร์บอลเนี่ยก็เหมือนกับหุ้นกู้อื่นๆทุกประการนะครับก็คือมีการจ่ายดอกเบีย้ยเป็นงวดๆมีการกําหนดอายุของหุ้นกู้ไว้ตายตัวยกตัวอย่างเช่น5ปี10ปี7ปี4ปีนะครับแต่ว่ามีลักษณะเพิ่มเติมก็คือตราสารประเภทนี้เนี่ยตัวหุ้นกู้ประเภทนี้เนี่ยจะให้สิทธิ์แก่ผู้ออกก็คือบริษัทผู้ออก ในการที่จะไถ่คืนหุ้นกู้ก่อนที่จะถึงกําหนดวันหมดอายุหุ้นกู้นั้นยกตัวอย่างเช่นออกมาอา,อายุ5ปีแต่ว่าจะไถ่ถอนคืนได้ก่อนครบอายุปีอปีนะครับทีนี้มาดูคําศัพท์ที่ควรจะรู้ในการศึกษาเรื่องของ callable bond นะครับคำแรกก็คือช่วงที่ปลอดการไถ่คืนหรือว่า call protection protection period นะครับ call protection period ก็สื่อให้เราได้เห็นชัดเจนอยู่แล้วว่า เป็นช่วงที่กำหนดไว้ให้ไม่มีการไถคืนก็คือว่าในช่วงแรกที่ผู้ผออกหุ้นกู้เนี่ยมีการออกหุ้นกู้มาแล้วก็แล้วก็ให้ผู้ถือได้ซื้อแล้วก็ถือไปเนี่ยจะยังไม่อนุญาตให้ผู้บริษัทผู้ออกเนี่ยใช้สิทธิ์ในการ ไถคืนหุ้นกู้ดังกล่าวนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่ผู้ที่ไปซื้อหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยจะได้วางกลยุทธ์การลงทุนของตนได้อย่างเหมาะสมไม่ถูกกระทบจากการเรียกคืนดังกล่าวนะครับก็เป็นการเพิ่มความยุติธรรมให้กับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายยกตัวอย่างเช่นหุ้นกู้ตัวหนึ่งเนี่ยออกมาอายุ5ปีใช่ไหมครับแต่ว่ามี call level option มาด้วยมี call option มาด้วยคือ,อสามารถที่จะไถคืนได้ก่อนกําหนดที่อายุ3ปีนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่1นถึงสปีเนี่ยจะยังไม่มีการ ไถคืนนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ไปซื้อหุ้นกู้เนี่ยอย่างน้อยรู้แน่ๆแล้วว่าถ้าถือไปตรงนี้ได้ผลตอบแทนแน่ๆสปีแต่ตั้งแต่3ปีจนถึง5ปีเนี่ยอาจจะถูกไถคืนได้นะครับอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือราคาไถาคืนนะครับหรือเรียกว่า call price ก็เป็นราคาที่ผู้ออกเนี่ยจะต้องจ่าย เมื่อต้องการซื้อคืนหุ้นกู้นั้นก่อนกำหนดซึ่งจะเป็นราคาที่กําหนดไว้ล่วงหน้านะครับโดยที่ราคาไถ่คืนเนี่ยนี้เนี่ยมากําหนดว่าให้สูงกว่าหรือน้อยก็เท่ากับราคาที่จองไว้ของหุ้นกู้นะครับเราเรียกส่วนต่างระหว่างราคาที่ไถ่คืนที่สูงกว่าราคาจองไว้เนี่ยว่า a l l p r e m i u m นะครับก็เหมือนกับเป็นผลประโยชน์ที่ให้เพิ่มขึ้นจากการที่จะต้องมาถูกคอก่อนกําหนดนะครับก็ หุ้นกู้ประเภทนี้เนี่ยก็จะเพิ่มความคล่องตัวให้กับผู้ออกหุ้นกู้ในการบริหารโครงสร้างเงินทุนและก็ต้นทุนในการระดมเงินทุนนะครับก็คือยกตัวอย่างเช่นถ้าอัตราดอกเบี้ยในตลาดอยู่ในระดับต่ำนะครับแล้วมีแนวโน้มลดลงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดหุ้นกู้ของบริษัทหนึ่งเนี่ยมีอัตราดอกเบี้ยหน้าตัวหรือว่าคูปองเรทเนี่ยที่อยู่สูงกว่าในระดับปัจจุบันนะครับ ถ้าไม่ได้มีสิทธิ์อะไรเพิ่มเติมเนี่ยบริษัทนี้เนี่ยก็ต้องจ่ายดอกเบีย้ยในอัตราที่อยู่ในระดับสูงเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าหุ้นกู้ตัวนั้นเนี่ยมีสิทธิ์ในการไถคืนก่อนกําหนดถ้าเกิดมาเกิดสถานการณ์ว่าดอกเบีย้ยในตลาดเนี่ยลดต่ําลงมาอีกนะครับแล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็มีโอกาสที่จะออกหุ้นกู้ชุดใหม่ที่สามารถได้ดอกเบีย้ยเนี่ยต่ำกว่าดอกเบี้ยรุ่นปัจจุบัน นะครับบริษัทเนี่ยก็สามารถใช้สิทธิ์ call label ใช้สิทธิ์ call option ดังกล่าวเนี่ยในการถ่ายคืนหุ้นกู้ก่อน,ก,อนกำหนดนะครับแล้วก็ไปออกหุ้นกู้ตัวใหม่เพื่อให้มีอัตราดอกเบีย้ยที่ต่ำกว่าเดิมก็สามารถที่จะลดต้นทุนทางการเงินของบริษัทลงได้นะครับทีนี้ในแง่ของผู้ลงทุนนะครับบางทีเราฟังอย่างนี้ก็รู้สึกว่าผู้ลงทุนเนี่ยอาจจะมีรู้สึกว่ามีข้อเสียนะครับเพราะว่าอาจจะถูกไถ่ถอนคืนก่อนกําหนดนะครับ ดังนั้นเนี่ยผู้ลงทุนเนี่ยก็ต้องมีการวางแผนนะครับคือคือผู้ลงทุนเนี่ยก็อาจจะต้องมีการวางแผนว่ารับรู้ว่าถ้าเกิดวันนั้นมีการใช้สิทธิ์ขึ้นมาแล้วก็จะต้องถูกถ่ยถอนคืนก่อนกําหนดเนี่ยเงินก้อนนั้นเนี่ยแทนที่เดิมทีจะได้เป็นลักษณะของดอกเบีย้ยเนี่ยจะต้องเอาไปลงทุนอะไรและส่วนมากแล้วอย่างที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่นะครับคือถ้าเขาจะใช้สิทธิ์ call option เนี่ย เขาก็จะใช้สิทธิ์ในแง่ว่าเมื่อดอกเบีย้ยในตลาดมันต่ำลงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอยู่ๆเราได้เงินก้อนใหญ่มาถ้าเราจะไปลงทุนในหุ้นกู้ชุดใหม่เนี่ยอาจจะเป็นของบริษัทเดิมหรือบริษัทอื่นก็ตามเนี่ยดอกเบีย้ยในท้องตลาดตอนนั้นเนี่ยมันก็มันก็ย่อมจะต่ำลงแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยหุ้นกู้ประเภทนี้ก็มีข้อดีสําหรับผู้ลงทุนนะครับเนื่องจากหุ้นกู้ประเภทนี้เนี่ยมักจะกําหนดอัตราดอกเบีย้ยที่สูงกว่า อัตราดอกเบีย้ยที่จ่ายในหุ้นกู้ปกติที่มีลักษณะเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นหุ้นกู้ที่มีอายุ5ปีเหมือนกันเลตติ้งของบริษัทเหมือนกันทุกประการแต่ว่าอันหนึ่งมี call option อันนึงไม่มีเนี่ยตัวที่เป็น call option เนี่ยจะให้ดอกเบีย้ยที่สูงกว่านะครับดังนั้นถ้าเกิดนักลงทุนเนี่ยคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบีย้ยในท้องตลาดเนี่ยจะแกว่งตัวในกรอกแบแคบๆหรือว่าคงจะไม่ปรับลดลงไปมากกว่านี้นะครับก็คิดว่าก็ มีโอกาสที่จะลงทุนเพื่อรับดอกเบีย้ยที่สูงกว่าแล้วก็มีโอกาสที่ว่าเมื่อถึงจุดที่มันเลยจุดที่เป็น protection p e r i ย d แล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช้สิทธิ์คืนก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าผู้ออกหุ้นกู้เนี่ยเขาลองพิจารณาดูแล้วเออปรากฏว่าดอกเบีย้ยในท้องตลาดที่มันลดลงเนี่ยมันไม่ได้คุ้มกว่าการออกหุ้นกู้ชุดใหม่เนี่ยเขาก็จะจ่ายหุ้นกู้จ่ายดอกเบีย้ยหุ้นกู้ตัวนี้ไปจนครบกําหนดโดยไม่ใช้สิทธ์ แต่ว่าอย่างไรก็ดีถ้าถ้าเกิดดอกเบีย้ยในขั้นตมันปรับลดลงและสามารถทําให้เขาลดต้นทุนได้เขาก็จะใช้สิทธิ์ขอออปชันตัวนี้แต่อย่างไรก็ดีถ้าผู้ลงทุนได้มีการวางแผนเอาไว้เรียบร้อยเนี่ยก็ย่อมจะได้รับประโยชน์ในแง่ของอตัวดอกเบีย้ยที่สูงกว่าแล้วก็ได้เงินก้อนมาเขาใช้สิทธิก็ได้เงินก้อนมาก็เอาไปหาโอกาสในการลงทุนอื่นๆต่อไปนะครับก็วันนี้ก็สลับมาคุยเรื่องตราสารหนี้บ้างนะครับก็ เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับทั้งในแง่ของการทบทวนเรื่องของความเข้าใจในแง่ของตัวหุ้นกู้แล้วก็วันนี้เอาตัวเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่เรียกว่า callable bond เนี่ยมาเล่าให้ฟังเ mm. ชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในแง่ของการลงทุนในหุ้นกู้ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ในแง่ของอตัวตลาดที่ตลาดการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ย,ยต่ำๆเนี่ยก็ มีบริษัทหลายๆบริษัทเนี่ยเขามาออกหุ้นกู้กันก็เพื่อจะอไปประกอบการพิจารณาลงทุนนะครับส่งท้ายขายของนิดนึงนะครับสำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในเรื่องของหุ้นกู้นะครับจริงๆในสส่วนของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยที่ผมได้ทําหน้าที่อยู่เนี่ยก็นอกเหนือจากเรื่องหุ้นแล้วเนี่ยกับเรื่องกองทุนเ,ยเน่ยที่บริษัทเองจริงๆมีโปรดักต์ในแง่ของการขายหุ้นกู้ด้วยทั้งหุ้นกู้ตลาดแรกแล้วก็ตลาดรองนะครับถ้า ใครสนใจเนี่ยก็ให้คำปรึกษาได้เช่นเดียวกันก็พูดคุยกับตัวผมเองได้ในทุกช่องทางนะครับก็ติดต่อเข้ามาผ่านช่องทางของตัว Facebook เจริญจิตก็ได้นะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับเราพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ